จะให้คุณผู้ชมดูเรื่องราวประหลาดที่อยากจะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะเป็นความเชื่อว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในงานนี้นะครับเป็นเพจ Facebook แหลงไหลเถื่อนนะฮะเขาเผยคลิปวิดีโอเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในงานบวงสรวงพระนารายณ์เขาศรีวิชัยครับปรากฏว่านี่ที่วงแดงๆเนี่ยคือระหว่างพิธีบวงสรวงฮะมีนักเรียนหญิงคนนึงอยู่ดีๆก็มีอาการคล้ายองค์ลงฮะเนี่ยแล้วก็ออกมารำฟ้อนรำมโนราอยู่กลางลานพิธีฮะครับเนี่ยแล้วทุกคนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องฮะคือน้องเนี่ยมารำท่าทางอ่อนช้อยแล้วก็ไม่หยุดเลยนะฮะรำต่อเนื่องเป็นเวลานานแล้วก็จะพยายามขึ้นไปบนแท่นพิธีแท่นบวงสรวงด้วยนะครับก็มีครูอาจารย์เนี่ยพยายามจะเข้าไปห้ามว่าให้สงบลงนะฮะเอาดูคลิปนี้กันหน่อยครับก็ขนลุกไปเหมือนกันคุณประวันทุกคนก็ตกใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะนี่คือกลางพิธีเลยนะฮะในระหว่างพิธีเลยแล้วเมื่อสักครู่นี้ถ้าสังเกตดีๆนะจังหวะที่น้องคนนี้ชี้ขึ้นไปข้างบนน่ะครับน้องพูดว่าอะไรทราบไหมฮะพูดว่าอะไรฮะน้องถามน้องตะโกนว่าคือชี้ไปที่เศียรของพระนารายณ์แล้วก็บอกว่าทำไมมันปั้นผิดแบบคือชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกให้พยายามแก้ไขให้สร้างให้ถูกต้องคือบางคนก็เชื่อว่าอาจจะจริงก็ได้นะครับคือน้องอาจจะไม่ได้มีการอุปทานไปเองเพราะว่านี่เป็นงานสำคัญมากนะแต่บางรายก็บอกว่ามันก็พิสูจน์ไม่ได้แหละเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วเป็นเพราะอะไรแต่ก็ใช้วิจารณญาณส่วนตัวกันเอาเองนะครับเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง